งดสงกรานต์ไป2ปีเต็มๆกลับมาปีนี้ก็จัดภายใต้วิถีใหม่แล้วครับผู้ชมปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขามีการจัดขบวนแห่นะฮะถือเป็นการเริ่มต้นสงกรานต์พิจิตรอย่างเป็นทางการแล้วขบวนแห่ทั้งยาวยาวไม่ต่างจากผ้าเหลืองของคุณเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยิ่งใหญ่เป็นแห่จระเข้แบบนี้ครับผู้ชมฮะเพราะพิจิตรเขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรชาละวันนี่แหละเป็นประเพณีที่เขาจัดสืบเนื่องกันมานะครับเมื่อวานนี้ขบวนแห่เนี่ยก็จะเป็นรถบุพผาชาติกับสาวงาม12อำเภอแห่รอบตัวเมืองพิจิตรไปสิ้นสุดที่สวนรุกขชาติกาญจนกุมารในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองพิจิตรนะครับจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อปู่หรือพระยาโคตรตะบองเทวราชเจ้าเมืองพิจิตรที่สร้างเมืองขึ้นมามีการจัดเครื่องเส้นสังเวยบูชาแล้วก็พิธีบวงสรวงให้จังหวัดพิจิตรเนี่ยรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆเมื่อวานนี้ก็เลยถือเป็นการเริ่มต้นของปีใหม่ไทยอย่างเป็นทางการนอกจากนี้สาวงามกว่า300คนครับรำถวายหลวงพ่อปู่เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีการส่งน้ำพระพุทธรูปท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมงานเลยเนี่ยแล้วเวลาสาวงามเขารำพร้อมกันเมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นนะสวยงามจริงๆฮะส่งน้ำต่อเลยภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดนะครับไม่มีการสาดน้ำไม่มีการประแป้งรวมถึงผู้ที่ร่วมงานทุกคนเข้ามาเห็นไหมนี่คือตัวอย่างที่ดีสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็อนุรักษ์วิถีไทยก็คือได้เล่นสงกรานต์อยู่ส่งน้ำพระนะครับไม่ต้องสาดก็สามารถประพรมกันได้ตามประเพณีแบบนี้ครับ